ารึกความเป็นไทยย้อนกลับไปเมื่อ84ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเปิดใช้ถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงหมายเลข3สายกรุงเทพตราดซึ่งนับว่าเป็นถนนสายแรกที่เชื่อมต่อกรุงเทพไปยังภาคตะวันออกซึ่งทำให้การสัญจรทางถนนเป็นไปอย่างสะดวกสบายแล้วรู้หรือไม่คะว่าจุดเริ่มต้นการเกิดขึ้นของถนนสุขุมวิทมาจากไหนกันก็มาจากพระพิสารสุขุมวิทอธิบดีกรมทางหลวงในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มจัดทำแผนงานสร้างทางหลวงทั่วประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยครั้งนั้นเองรัฐบาลจึงมีมติให้ตั้งชื่อทางหลวงสายกรุงเทพตราดว่าถนนสุขุมวิทเพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิสารสุขุมวิทนั่นเองและนี่คือจารึกความเป็นไทย